มาดูเหตุการณ์นี้ฮะขึ้นชื่อว่าโจรได้ชื่อว่าโจรเนี่ยอะไรก็ได้ใครก็ทำฮะอะไรก็ได้คือต้นไม้มันก็เอาฮะสุดท้ายใครก็ได้แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่รอดมือโจรเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่วัดจังหวัดอุดรธานีเหตุการณ์นี้คือคนร้ายเนี่ยทำทีจะมาขอฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดไงถามหลวงพ่อฉีดวัคซีนอย่างหลวงพ่อบอกฉีดแล้วอ้อผมมารับหน้าที่ผมคือคนร้ายมารับหน้าที่ในการฉีดพ่นยาอุปกรณ์ไม่มีเลยสักพักเดียวหลวงพ่อให้หลวงพ่อออกมาก่อนพอหลวงพ่อออกมาก่อนเนี่ยมันเหมือนก็เดินเข้าไปข้างในไปตรวจสอบแป๊บเดียวบอกใช้เวลาไม่เกิน20นาทีเดินเข้าไปแบบนี้ท่านเจ้าอาวาสก็เดินออกมาด้านนอกสักพักเอ๊ะไม่เห็นมีรถเจ้าหน้าที่เลยมีแต่รถมอเตอร์ไซค์คันเดียวท่านเจ้าอาวาสเริ่มเอะใจแล้วพยายามจะเดินเข้าไปถามถ่ายสักพักไอ้หนุ่มคนนี้อายุประมาณ18ปีเดินสวนออกมาบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นมันก็เดินหายไปท่านเจ้าอาวาสเดินมาดูใกล้ๆคือยังไม่ถามถ่ายนะยังไม่แน่ใจเดินกลับมาที่กุฏิของตัวเองมาดูใกล้ๆอ่ะเงินหายไปเกือบหมื่นบาท 9,700 บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวัดอรัญญิกาวาสบ้านศรีสำราญหมู่8ตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผืออุดรธานีพระที่เป็นผู้เสียหายพระอธิการปิยวัฒน์อายุท่าน73ปีแล้วนะเจอคนร้ายยังไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาฉันเพล 11:30 พอดีจำอะไรได้บ้างฮะจำได้ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีแดงทะเบียน7096อุดรธานีมาจอดที่หน้ากุฏิหลังนี้เมื่อสักครู่นี้จากนั้นเมื่อมาก่อคดีแล้วมันก็หลบหายไปฟังจากท่านเจ้าวาดวัดอรัญญิกาวาสครับผมจะมาฉีดยาไหมผมมาฉีดยาคนนี้ว่ามาฉีดยาโควิดใช่ไหมหลวงพ่อออกไปนอกห้องก่อน20นาทีเดี๋ยวผมฉีดยาเสร็จแล้วถึงเข้ามาวันนี้อาตมาก็ออกมานอกห้องทีนี้ก็สงสัยอยู่มาเอ้ามาหมอนี่มายังไงมันไม่เห็นมีรถก็เลยไปข้างกุฏิไปเห็นรถจอดอยู่ข้างกุฏิก็ได้เดินไปดูทะเบียนรถสงสัยอยู่แล้วตอนนั้นน่ะรถทะเบียนรถ7096นะอุดรธานีหลวงพ่อสงสัยแล้วจึงเข้าไปดูกระเป๋าเงินไม่ดูกระเป๋าเงินอยู่ข้างหมอนน่ะก็ไม่เห็นไม่มีตังก็เลยรีบแจ้ง191คนก่อเหตุนี่สมเป็นโจรจริงๆนะฮะใครก็ได้อะไรก็เอาใครก็ได้คือแม้แต่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่รอดเงื้อมือโจรลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกทะเบียนเอาไว้ก็หวังว่าตำรวจจะขยายผลตามจับตัวคนร้ายรายนี้มาได้ครับ